ผัดพริกแกงหมูใส่สตอค่ะเมนูหลังเลิกงานวันนี้เนาะเฮ็ดง่ายได้กินไวแล้วก็รสแซ่บตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะตั้งกระทะน้ำมันใส่เอากระเทียมสับใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้สมกลิ่นหอมเลยหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงใส่ลงไปค่ะวันนี้ใส่เป็นพริกแกงไตพี่น้องหอมหอมผัดให้สมกลิ่นหอมดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอากะปิใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะได้รสนัวแล้วก็กินหอมพร้อมเนาะสำหรับกะปิผัดให้ทรงกินหอมดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อหมูใส่ลงไปมื้อนี้ใส่เป็นเนื้อหมูส่วนข้อค่ะก็จะมีเนื้อป่นมันนุ่มๆเลยค่ะอยากให้พี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งค่ะเนื้อส่วนนี้การันตีว่านุ่มอีหลีเนื้อติดมันนุ่มๆเลยค่ะผัดหรือว่าล้วนจนกว่าเนื้อหมูจะสุกดีค่ะนี่ค่ะล้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกเนื้อหมูสุกดีแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็มาเริ่มปรุงกันเลยทีนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยซอสหอยตัดเข้มด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาสตอใส่ลงไปค่ะอันนี้สตอสั่งมาจากปักไตพี่น้องเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะปิดท้ายด้วยพริกแดงจินดากับใบมะกรูดฉีกค่ะเป็นนั้นเสร็จพี่น้องถ่ายคลิปก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณหลายๆผัดพริกแกงหมูใส่สตอรสนัวๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินกับข้าวสวยหอนๆนี่แซ่บๆมาเด้อมาเด้อ